สัตว์เป็นต้นและสำหรับในปีนี้โครงการส่วนพระองค์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่3ชนิดได้แก่นมผงสวนดุสิตไอศกรีมนมและน้ำหอมซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่ได้มาจากวัตถุดิบทางการเกษตรและการศึกษาวิจัยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจณร้านค้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัล2009เวลา 15:12 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดยามาฮ่าไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัล2009ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางโรงเรียนดนตรีสยามกลการสถาบันดนตรียามาฮ่าได้จัดการแข่งขันดนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2512เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการเล่นดนตรีก้าวเข้าสู่การเป็นนักดนตรีระดับสากลสำหรับปีนี้จัดการแข่งขันภายใต้คำนิยาม Sparkle แบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทโดยผู้ชนะเลิศประเภท Popular Music Asian Beat Challenge Singing และ Clavinova with Vocal รับถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาผู้ชนะเลิศประเภทเปียโนรับถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและผู้ชนะเลิศประเภทอิเล็กทรอนกีตาร์รับถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา 14:38 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวรโอกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายณทีวัฒนโกวินนายกสมาคมรถเช่าไทยและคณะกรรมการจัดกิจกรรมการกุศลโบลิ่งการกุศลสมาคมรถเช่าไทยเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ประธานพระอนุญาตให้รองศาสตราจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยร่วมเฝ้าด้วยนางกาญจนาชนะวันชัยผู้จัดการโรงงานเข็มขัด SK และนายสมศักดิ์ชนะวันชัยเฝ้าถวายเข็มขัดนักเรียนสำหรับประทานแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆตามพระอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์เบญจาภาไกรฤกษ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชุดที่30นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชุดที่29เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และนำคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่30เฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามสส.และเข็มกลัดสมาคมแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่30จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะอีกสักครู่พบคุณชัยรัตน์และคุณประวินามัยดิฉันพรวดีราธนาดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำทีวีไทยวันนี้11พฤษภาคม2552พบกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะและผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือประเด็นข่าวที่สำคัญที่จะนำเสนอในข่าวค่ำทีวีไทยคืนนี้ครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วปฏิเสธออกใบรับรองผ่านงานให้แรงงานนำไปขอทำวีซ่าเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเพียงแต่ให้ที่พักพิงชั่วคราวระหว่างการขอทำวีซ่ามากว่า10ปีตำรวจตามยึดรถกระบะซึ่งคาดว่าเป็นรถคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุยิงอนุกรรมาธิการป่าไม้ของวุฒิสภาบาดเจ็บสาหัสพร้อมเสนอศาลจังหวัดราชบุรีออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ก่อนเปิดภาคเรียน
การสัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่อัลตราซาวด์เพื่อตรวจหาการตั้งท้องของแพนด้าหลินหุ่ยหลังจากผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อของช่วงๆพบภาพคล้ายตัวอ่อนแต่ต้องอัลตราซาวด์โดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งในสัปดาห์หน้าร ัฐบาลปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการทางทหารสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มตอลิบานได้แล้วหลายร้อยคนขณะที่ผู้อพยพหลายแสนคนต้องอาศัยอยู่อย่างแออัดกลุ่มนักเรียนที่จะกำลังจะเปิดเทอมเป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะในช่วงเปิดเรียนนี้จึงมีการขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มอีก80ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาโอเซลทามิเวียในมานิตนบอมรบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอของงบประมาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพุธนี้เป็นเงิน80ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาโอเซลทามิเวียเพิ่มอีก2ล้านเม็ดส่วนความพร้อมในการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ในโรงเรียนนั้นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้วางแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาไว้4แนวทางคือเฝ้าระวังสังเกตอาการนักเรียนให้ความรู้และส่งเสริมสุขอนามัยแจ้งข้อมูลและแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมครูเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสำรวจนักเรียนในวันแรกที่เปิดเทอมหากมีนักเรียนที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคให้เฝ้าสังเกตอาการภายใน7พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตัวจะให้กรมอนามัยเนี่ยไปพิจารณาที่ล้างมือของโรงเรียนนะครับว่าทำยังไงให้ล้างมือได้ถูกวิธีแล้วก็มีที่ล้างมือที่สะดวกสำหรับทุกคนที่จะเข้าถึงได้ครับในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง185เขตเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกันโรคพร้อมกับสนับสนุนหน้ากากอนามัยในห้องปฐมพยาบาล 100,000 ชิ้นขณะที่ผลการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมจำนวน 473,772 คนพบผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยาและอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน9คนส่วนสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ทั่วโลกนะครับล่าสุดทางการจีนก็พบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่2นะครับซึ่งก็เป็นชายที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้เพิ่มสูงกว่า 4,500 คนแล้วครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เป็นรายที่2ของจีนต่อจากชายชาวเม็กซิกันที่ขณะนี้หายดีแล้วนะครับก็นับเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่ตรวจพบบนแผ่นดินใหญ่ครับและขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ที่เดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกับผู้ติดเชื้อแล้วโดยมีรายงานนะครับว่าผู้ติดเชื้อเปลี่ยนเครื่องบินถึง3ลำจากรัฐมิสซูรีของสหรัฐกว่าจะเดินทางถึงจุดหมายที่นครเฉิงตูในมณฑลเสฉวนผู้ติดเชื้อก็เริ่มมีไข้เจ็บคอไอแล้วก็น้ำมูกไหลขนาดอยู่บนเครื่องบินลำสุดท้ายก่อนถึงเสฉวนนะครับและเมื่อเดินทางถึงที่หมายจึงพบแพทย์ทันทีขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่มากกว่า 4,500 คนใน30ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 2,532 คนเม็กซิโกมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน 1,626 คนแคนาดา242คนบราซิล6คนปานามาและเอลซัลวาดอร์2คนกัวเตมาลาคอสตาริกาโคลัมเบียและอาร์เจนตินาประเทศละ1คนในยุโรปมีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อคือสเปน88คนสหราชอาณาจักร39คนฝรั่งเศส12คนเยอรมนี11คนอิตาลี6คนเนเธอร์แลนด์3คนไอร์แลนด์โปรตุเกสสวีเดนเดนมาร์กโปแลนด์ออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ประเทศละ1คนนะครับส่วนที่อิสราเอลพบผู้ติดเชื้อ7คนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ชาติละ3คนจีนแผ่นดินใหญ่1คนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง1คนออสเตรเลีย1คนแล้วก็นิวซีแลนด์5คนครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่53คนแบ่งเป็นในเม็กซิโก48คนสหรัฐ3คนแคนาดา1คนและคอสตาริกาอีก1คนครับ
กระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่แทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องดูแลค่าเงินบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เชื่อนะครับว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราแล้วก็บุหรี่จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าหนีภาษีมากนักนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวทางจัดเก็บรายได้เพิ่มด้วยวิธีเก็บภาษีเงินได้แต่ว่าจะนำมาจากภาษีสรรพสามิตโดยเฉพาะภาษีสุราแล้วก็บุหรี่ส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการปรับขึ้นภาษีสุราแล้วก็บุหรี่จะทำให้เกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังต้องตรวจสอบแต่เชื่อว่าฐานการเก็บภาษีจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในด้านของการหนีภาษีมากนักนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมรดกว่าจะยังไม่ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินแล้วก็ที่ดินในขณะนี้โดยแนวคิดการจัดเก็บ